นกเป่ากับเขากระหอกกับเขาแต่ว่าเขาเหลืองิ่งกระหอกกระหอกมันอยู่ต่ำกระบุถือวายุเขาเนี่ยมันหิดเงี้ยลุงเนี่ยเห็นไหมนะมันกินมากมายลูกผลงานเนาะเอาลูกกระสุนมา7ลูกได้5แต้มมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันบ้านนี้นี่เมนูเฮาก็คือต้มกระหอกแล้วก็ลาบกระหอกนะโอ้ลาบแบบบ่ได้ใช้กระดูกจักดีเลยลาบแบบลาบงวกเลยนะแบบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนสวัสดีครับบรรยากาศห้อนๆเอาๆตอนนี้ว้าวทิดก็ย้ายบอลใหม่แล้วเด้จากบอลหากินบอลเก่าเฮาก็ย้ายมาบอลใหม่บอลนี้ก็แห้งแล้งสมควรบอลบอลนี้เป็นถับคนหากินพวกเขาเจ้าหากินใส่บ้านเขาเจ้าหากินเขาจะมาพักอยู่นี่มีหิงมียังเพาะหิงน้อยๆคือสิได้บ่หลายเบิ่งส่งรถเฮาจอดตัวนี้ส่วนในผ่านเฮาเพิ่นก็ไปเลยขึ้นไปนี่ยางขึ้นไปเลยไปต่อไก่เพิ่นว่าของหมักเพิ่นและบ่าวอาทิตย์ก็สิไปหาอยู่หากินคือกันก็คือวางเฮาผ่านไม้เห็นต้นบักไห้บักไห้สุกหุ้งถีบเลยนะแต่ว่าเห็นนกบินออกอยู่ได้คาดว่าคือสีลายเดาว่าแต่ความจริงจะสิเป็นจะได้เนาะจะสิมีหรือบ่มีแต่ว่ามันให้มันสุกงามเด้ ก็คิดว่ามันน่าสิมีมันให้ใหญ่ไปไปจอบเบิ่งนํากันว่าเป็นจะได้สิมีหรือบ่มีนกมีตัวหอยมูเล่นเจอนี่มูออกจานปุ๊บมันให้กันก็บ่ค่อยหลายนกเนาะตอนมาบินออกเบิ่นแหละเฮาขี่รถผ่านมาเลยเด้สีมันมิดเนาะขาดสีบุ้มยังกินแรงทุกคนเอ้ยนี่กระหอกต่ำๆยังบ่ถึงนี่กระบ่ต่ำไปได้เลยแหละประมาณอยู่สัก30เมตรนี่แหละประมาณนี้มานี่ก็สักเท่าไป30เมตรโอ้ยไม่กี่หนักก็ได้บ่ถึงเป็นน้ำพักกับขี่รถมามีเมื่อยบ่มือสั่นบ่กระหอกเขากังเวทเลยเขาตอนแดดๆนี่เลยโอ้ขาดนี่ยันมึงส่งคือสิลบเลยก็หอบเขาแล้วก็เฮายิงบ่ถือแล้วก็ยันภายนี้เลยว่าจักนกเป่ากับเขากระหอกกับเขาแต่ว่าเฮาเหลืองิงกับหอบกระหอกมันอยู่ต่ำก็บ่ถือบ่จักหลายเอาเอาแบบนี้แหละบัดนี้เป็นจะได้สิตอมบ่แม่นกี่หนักแม่นกี่หายนั่งท่านกเด้บ่ได้ท่าเจ้าเป่าจังพี่ก็มีแต่ก็พี่ก็มีมีอยู่สองทางเป่าคิดนายเสียดายกระหอบมึงยายนะโอ้ไม่กี่หนักปุ๊บไม่กี่หนักไว้ยังมีอยู่ยังกินแต่เสียงเป่าทั้งขางนกกระโดดไปเลยนกกระโดดบ่มาง่ายกระหอกกระหอกนี่แหละกระหอกอันนี้แหละที่ว่านิ่งบ่ถือวงยานี่โอ้กระหอกผูแดงอย่าครึ่งเลยหลอดจนได้นะจัดไป
มาเยอะควรเป็นครั้งแรกที่ได้กระหอกแดงเนี่ยนะตอนก่อนท่านได้กระหอกมุนเธอนี่ได้กระหอกแดงเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยยิงมาหลายเถื่อเลยได้กระหอกแดงยิงมานับเป็นสิบกูเถื่อได้แต่บ่เคยถือข้าก็ถือมือนี่โอ้สุดยอดภูมิใจแห้งวายุคันนี้มันเห็ดเงี้ยลุงเนี่ยเห็นอะไรเนาะมันกินหมากใหม่นั่นเองนะมันเงี้ยลุงมาเนี่ยนะเรียบร้อยเนาะเริ่มเข้ามาแล้วดิกระหอกเข้ามาวงยานี่กระหอกกับเขานกเป่ากับเขากระหอกมันเข้าบนไกลๆว่าทีพอดีมันเห็นว่าตื่นไปเบิดทั้งกระหอกทั้งนกเป่าลูกเป่าเข้ามาแล้วลูกเป่าเข้ามาแล้วมันอยู่เทียวถึงนะแต่บูจับบนไหนหูแต่ว่ามันอยู่เทียวถึงงาถึงบินไปบินมาหาวขนาดเลยบูทากระหอกยิงลูกเป่าก่อนยิงตัวมันสูงๆแล้วมึงติดเสียไปจังเลยติดติดโอ้คิดว่าสิบ่ได้แหละอ๋อถึงติดโอ้มาอยู่มองนี่คักเนาะนี่เนี่ยเห็นเบิดเลยได้ข้างนี่ฮะโอ้โอ้ยมีมองกาดยิ่งอีกนี่มีคนเห็ดไว้แต่พี่กายเนี่ยผู้บังส่งโอ้หนักตัวคักดอกเดียวนี่นี่มาอยู่มันนี่มาอยู่นี่อยู่นี่เห็นเบิดผู้เข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วนกเป่าเดี๋ยวสิงหายไว้อยู่นี่ล่ะเอานกนี่ไปเก็บก่อนกอกเข้ามาแล้วกอกเข้ามาแล้วกอกแดงเลยเข้ามามันจะขึ้นมาทำมันจะขึ้นมากองไห้เลยกองไห้เปล่าไม้ไม่ได้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอยู่ทั้งสิร้องมาก่อนถือกี่บอกยังไม่ได้ยิงสับมันลงแล้วลงแล้วลงเลยมีอีกตัวไปอ้อเอาตัวหนึ่งขึ้นอยู่เถอะก็ตัวหนึ่งกำลังมามีตัวหนึ่งเขามันไปอ้อเอาอีกตัวหนึ่งอะไรก็ได้ขึ้นแล้ว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 มาก่อนเดี๋ยวซองเต็มเลยกระหอกแดง
นกเลยแต้มหนึ่งพอดีเป็น3คิดว่าสิบ่ถือมันยิ่งใกล้ๆสูงๆบ่ถือมันอยู่ใกล้ๆต่ำๆนี่บ่ถือโอ้ใจบ่นิ่งเนาะว่าซั่นซะบ่ตั้งใจยิ่งแบบมือยังแกงอยู่ก็ยิ่งเลยนะโอ้สินิ่งพ่อบัดนี้สินิ่งให้ได้บัดนี้โอ้ยตายเอ้ารออีกนิดหน่อยก็เสริม3คำเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยนี่ครับกระหอกมันพากันเขามากินหมักใหม่ได้นกเป่าในไปเลยนกเป่าบ่ได้ยิ่งมันได้ยิ่งแห้งบ่ได้อาวุธเฮามันดังแห้งถ้าเป็น PCP คือเขาก็จะเอาปลาหนีเก็บเหลียบได้แล้วเก็บเสียงเก็บเหนียวแต่กบไม่ถึงเนาะก็เลยเอาหลุดดังๆนี่แหละนกกินเหมือนกระหอกกินดิคือกูเลยคือกระหอกก็หกหน่อยก็หกหน่อยตัวแดงแดงมึงเป็นตาอยู่จังนี่แหละประมาณ10ปลายกว่าเม็ดกระบุสูงไปได้ก็หกหน่อยเนี่ยมึงขึ้นหน่อยตกลงมาใหญ่หนึ่งฮะต่อคักแล้วคักแล้วตัวผู้อีกแล้วโอ้ตัวผู้เบิด3เลยเอาได้3ตัวแล้วคักแล้วคักแล้วถึงนี่ไปเนี่ยเบิ่งอยู่ถึงคือจะคือจังหวะตัวน้อยๆมันลงมานักคึกก็โอเคอยู่เนาะ3ตัวตัวผู้เบิด3ก็ทักทํายังลูกกระสุนลูกเดียวบัดนี้เฮายิงมานี่ก็6 7นัดได้4ตัวได้นกตัวนึงก็หอก3กระสุนเฮา7นัดถือมา8นัดถึงอยู่ในทุ่งก็แต่ว่ามันใส่บ่ได้ตัวนี้เลยบ่ใส่นั่งอีกยิงอีกบัดเดียวกลับมื้อเสาร์จังหวะใหม่เลยบอกอะเบิ่งก่อนว่าเป็นตาอยู่บ่ถ้าเป็นตาก็มื้อแรงสิมากาดญาติว่ามีสัตว์ใหญ่เข้ามากินมาให้ลูกสุดท้ายกระสุนลูกสุดท้ายตกมา2เลยโอ้อันนี้เป็นงามบักให้อันตัวข้างนี่แม่นบ่แม่นตัวข้างแม่นเพิ่นเลยตัวขางเป็นมุ่นเลยฉีกเลยฉีกเลยมันจะดีโอ้แฉะเลยมันฉีกไม่ร้ายหายสั่งแฉะเลยจัดไปแต้มนี่เป็นลูกกระสุนลูกสุดท้ายที่เขาถือมาในวันนี้เขายังเขาอยู่เขาก็สิลบไปเอาลูกกระสุนลูกปืนโอ้แฉะครึ่งเลยเสียขี้เลยเสียดายดิเอ้าเสียดายเอิ๊กที่มันหายไปนะหน่อยนึงหายบ่หลายดอกตกตกมาพร้อมงามให้พอโอ้มาให้ยังสุกเลยมันชุ่มแล้วมาให้ดิกินหกคนหนกตัวซุกก็มีเลยตัวซุกหวานเลยมันดิบสมมันให้ใหญ่เอาใบเนี่ยมันให้ใหญ่โอ้ถือคนมาให้คนได้ยิ่ง
งาขาดเลยผู้ซ้ำได้แล้วจะจะแข็งจะคอยเด้อนี่มึงให้ไปเอาสรุปผลงานเนาะเอาลูกกระสุนมา7ลูกได้5แต้มโอเคอยู่ได้กระหอก3นก2อยู่รวมตัวหนึ่งถึง5แต้มโอเคอยู่ได้สำนี่แต่ว่าอันนี้ก็ยังบ่ทันคำยังบ่ทันเหมือดอกเบิ่งส่งยังสิเข่าอยู่นะกระหอกยังสิเข่าอยู่เบิ่งส่งเอาสิมาเบิ่งที่พักก่อนในผ่านเข้ามาแล้วบ่ถ้าในผ่านเข้ามาก็ให้ในผ่านเพิ่นจัดการเรื่องที่พักดังพื้นดังไผ่เผาบอนพักเฮาก็สิมาพกต่อมาพกเขาก็มาให้อีกรอบหนึ่งถ้าเพิ่นยังบ่ทันมากอ่ะเฮาก็สิหยุดก่อนมื้อเช้าจังว่ากันนะมันในผ่านเพิ่นมาแล้วเฮ็ดหยังนะโอ้ยเฮาเดี๋ยวมันตายโอ้โอ้มันตัวใหญ่อีกเนาะโอ้เอ้าระวังมันโดดไปเข้าไผ่นะมันยังบ่ได้ตายนะกระหอกนี่บ่ได้นกข่อยไผ่จะเบิ่งนี่เบิ่งให้ซะโอ้ยคิดจะได้ปืนข่อยมันเบิ่งอีกล่องจับไว้เลยเบิ่งกล่องนี่มาพับบังพับอื้อโอ้ยนี่กระหอกย่ำกระไหลหลายๆโอ้ยยิงบ่ได้ดอกเพราะว่ามันสูงปืนคอยบ่ได้กินดอกเนี่ยว่าบ่ได้แต่เบิ่งเออคือบ่ได้เบิ่งบ่กินไปแกบอยู่ว่าหวานหวานให้ผ่านเพิ่นก็เช่นจังนี่ฮะปิ้งนกปิ้งนกโอ้ก็สิกินนกบ่มื้อนี่บ่มันปิ้งไว้ซื่อเออเอาโอ้อันนี้หิงเฮาเด้ย่อหิงมาใส่ดอกเลยหิงเฮาย่อมาใส่มาขาบมาปีนข้าหันเลยบ่ได้บ่อย่างข้าหันเลยนี่เฮ็ดให้กินไปเด้เฮ็ดก็สิเป็นหยังก็แม่นมันสิสูงนี่หิงเฮาก็มีคนเห็นหิงไว้ให้ล่ะนี่ก็บ่ได้อย่าให้ใหม่ข้ามันเออข้างเลยบัดนี้ใส่ก็เลยทั้งลมควันลมไฟเอื้อเอื้อเลยได้คั่นซะมันสิเน่ามันสิหยังบัดนี้เฮาก็สิเฮ็ดเมนูได้มื้อนี้สิเปลี่ยนเมนูใหม่เลยหลังจาก2ขาบที่แล้วกินแต่แกงนกมื้อนี้บ่าวอาทิตย์คิดว่าสิขอเป็นสัตว์4ขาซะเนาะแม่นบ่ได้พลาดกระหอกเนาะมื้อนี้เนาะเอาแบบได้ดีเอาเมนูได้จะเฮ็ดแล้วนะได้ไปก็ได้ข่อยเฮ็ดแล้วมันสิบ่แซ่บพุ่นบ่โอ้แซ่บเลยจะเฮ็ดเออมึงจะว่าสิเฮ็ดกินเฮ็ดกินบัดเข้าเพิ่นบ่ทันได้ฮู้สิกินกับหยังบัดเฮ็ดกินแล้วหมูค่ะมานำกัน2คนก็ยังลงลึกเอานี่แหละขาดสูงนี่แหละไฟอ่อนมันจังสุกกระคักจะคักกินเป็นมึงจะเนาะก่อนกินเป็นหนึ่งเขาเลยก่อนเขาเลยจะงงนี่ได้เลยถ้าไปออนไลน์มันก็น่านสุกมาสำหนึ่งอันนี้คอยผสมกับข้าวเหนียวได้นี่เขาจ่าผสมกับข้าวเหนียวเลยเพราะว่าเขาจ่าเบิดเขาจ่ามันยังโบราณข้าวเหนียวมีบ้านเขาคอยเพิ่นหูจักและเพิ่นแต่งให้ครับพอดีโหลดมืออื่นนี่ก็หูก็เป็นเถื่อนหายว่าอยู่เกินอีกก็ซ้อคือที่ซ้อครับเออโอ้มันยากขนาดเนาะว่าอยู่เกินนะกันนี่เขามันที่อยู่เกินมาประจักในผ่านเพิ่นคั่วแล้วก็เอาขึ้นหิงเลยตากแห้งไว้เนาะเฮ็ดให้มันแห้งมันยังไว้เมื่อบานจังบ่เนาบัดเพี้ยไม่ได้ใส่ดุบัดเพี้ยไม่ได้เฮาสิจังได๋อู้อู้เอาบ่
ใส่จานบ่าบ่จานคือวางเบิ่นยินมาใส่ใส่ต้นมันคุชิดเมนูเด็ดๆให้กินเด้อลาบมาพี่แดบหัวเลยได้แต่ต้องใจเย็นๆนะพอเฮาสิเทื่อเอานางมันออกต่างหากกระดูกมันต่างหากเด้ดูมาเฮาสิตบนะพอได้สดน่ะมีเหือมีแห้งตัวเนาะคอยกินอยู่ปลาไม่ได้อย่างต้มจะแกงนะคอยสุดน่ะพี่จะว่ามีแห้งแหละดูเลยกระหน่ำหอนคือบัตนันเลยชักปลาเน่ได้ซาบกินกันขึ้นเขาสุดยอดแล้วแหละได้ปุ่มมาเห็ดเลยเนาะน้ำเพียคมๆลงจากบาดมาคมอยู่บ่คมสุดๆแล้วนะคมสุดๆโอ้คมตายบ่เหลืองเอาชิมๆเหมือนกันได้ลูกได้เหลืองอยู่บ่เผ็ดบ่เค็มดิบ่เค็มบ่เค็มขาแต่ข้าวขัวได้เอาบ่เฮ็ดอยู่บ่มีอยู่บ่ผู้ใดข้าวซ่านเฮาเนี่ยโอ้ยมีขึ้นได้เรื่องเลยเฮ็ดเลยบ่บัดซ่าเฮาได้ซะตัดเอาดึกเลยที่คืนตัดซ่าเนาะบ่ยาแล้วกินได้ซะมื้อละโอเคละลาบกระหอกแบบบ่ให้กระดูกมาตำแขวนี่แซ่บๆทุกคนบัดนี้สิต้มได้บัดนี้นี่มาทุกคนมากินข้าวน้ำกันบ้านนี่นี่เมนูเฮาก็คือต้มกระหอกแล้วก็ลาบกระหอกนะโอ้ลาบแบบบ่ได้ใช้กระดูกจักดีเลยลาบแบบลาบงัวเลยนะแบบกินแบบสีนงัวโดยเฉพาะโดดนะแต่ว่าสีนงัวก็ได้แบบบ่มีกระดูกปนโดดกินแบบก็สบายใจโดดบ่ต้องห่วงว่ามันสิไปตำแขวตำหยังเต็มที่โดดกินแซ่บๆโดดนี่ต้มกระหอกกระดูกมันหยังเครื่องนอกเครื่องในต้มหมดข้าวเฮาก็ได้โอ้ดังไผก็ซุ่มน่ะก็ย่างไว้ย่างเอาไว้ซุ่มน่ะมามากินซะบัดนี่ตักข้าวใส่จานเลยเอาเลยอันไหนผ่านเฮาใส่เลยได้มาท้องหอกจอกๆอยู่ เป็นได้เดี๋ยวนี้ยาแห้งแล้วบ่ยาแห้งแล้วซ้ําจะสิสดเนาะพุ่นน้ําโอ้โหนี่กิน2คนกินจะได้ก็จะได้รสชาติได้ครับๆโอ้คักโลดแม่นบ่เฮาได้กินเด้อหอมเฮาแบบได้กินนึกว่าสิได้กินปิงนกอีได้นี่เออสองขาบได้กินนกเนาะมื้อนี้ข้อยเฮ็ดเมนูพิเศษได้สู่กินดนแล้วบ่ได้กินนี่ฮะอยากกินก็ได้ดนแล้วยังบ่มีโอกาสได้กินคมอมดำดีก็เฮ็ดเองกินเองสิเบงแซ่บๆดูนะเบิ่งก่อนกะนี่เรื่องนั้นเนาะหุงข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวเอาให้เจ้าเฮ็ดข้าวกันขนาดเนาะเอาเย็นแล้วก็ไม่เนาะตอนไหนเลยตอนหมดเต็มใจเลยเอาลูกตอนใหญ่เลยนะเพ
พิงไหม้อยู่แล้วนี่โอ้ยยาตอนก็ได้มากขนาดก็ไฟเผ็ดกว่านี่ดึงดูดขนาดโอ้ยเดือดเดือดบอบตั้งแสบไปรีได้บุ๋มเป็นบ่าวเอาชัดป่าเอาพูนเอาใส่กระหอกเบิดสามตัวนะมาใส่ในถ้วยนี่ถ้วยเดียวคือเอาไปจีเครื่องใส่ต้มเครื่องใส่หลับใส่กระหอกเดียวเนาะยังน้ำมันแบบกุดๆดีวะยำกุดๆเลยแล้วหนังมันเอาเต็มที่เลยสูตรตัวนี้ค้างอีกนิดมาเข้าน้ำกันมานี่อ่ะสุดยอดเลยฮะเนี้ยก็ฮะสุดยอดเลยวะสุดยอดอันนี้ผ่านเพื่อนทักกันได้กินเพื่อนเคยกินแบบนี้เถอะมันมีแต่ได้กินปีกกับต้มเนาะบอกเลยเห็ดหลาดกินแบบชวนมามีแต่ข้าวผัดลาบแบบปิ้งแห้งๆก็แล้วก็มาผักเอามาผักเอาโอ้ยแบบน่ะบ่ได้กระดูกมันสิมาตําเขียวตํายังก็บ่ต้องกินแซ่บๆน่ะมีนบ่คักแน่นอนบ่คักบ่คักเอาขอขอบขอบใจหลายๆที่ท่านที่ตามรับชมมาแต่ตัวจบๆเด้อสําหรับมื้อนี้ก็นี่แหละคือเห็นนี่แหละก็บ่ได้อยู่ได้กินเอาไว้รุ่นมื้ออื่นเช้าเนาะมื้ออื่นเช้าเฮาสิพากันไปลาดเช้าเนาะเพิ่นนี่ก็สิไปต่อไก่แล้วไปลาดเช้าเลยบ่าวที่ก็และมุงเก้าสำหรับมื้อนี้บ่าวที่ก่อเก้าครับว่าสบายดีครับรับ450บ่ได้เนาะยังคงปรับมามันสูงโอ้แม่นแล้วสูงแล้วสูง